อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีถือเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบจากข้อได้เปรียบของสภาพภูมิประเทศที่มีทั้งทะเลและภูเขาจนถูกขนานนามว่าเป็นลิตเติ้ลโตเกียวเพราะนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีชาวญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วผู้ประกอบการร้านค้ายังพากันปรับรูปแบบร้านให้สอดรับกับความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นไม่เพียงเท่านั้นการเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมท่าเรือน้ำลึกโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงเรียนและห้างสรรพสินค้ายังส่งผลให้เมืองแห่งนี้ขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกมิติไม่เว้นแม้แต่ตลาดอาหารสัตว์โดยเฉพาะสุนัขและแมวที่ไหนวันนี้ต้องยอมรับว่าคนพื้นที่ศรีราชามีรายได้และกำลังซื้อสูงมากหากเทียบกับหลายพื้นที่ของจังหวัดนางพักวรัญชำนิผู้บริหารกลุ่มบริษัทเอ็มมารีน2018จำกัดซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ทุ่มงบประมาณไม่น้อยกว่า20ล้านบาทเปิดโรงงานผลิตน้ำแข็งหลอดขนาดกลางและขนาดใหญ่ป้อนธุรกิจร้านอาหารโรงแรมและการท่องเที่ยวในเมืองศรีราชาพัทยาและชลบุรีที่เริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นอีกผู้หนึ่งที่มองเห็นลู่ทางการดำเนินธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนลักสัตว์ที่มีทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นไม่รอช้าที่จะเดินหน้าขยายธุรกิจในช่วงที่แนวโน้มโควิด-19 เริ่มคลี่คลายด้วยการเปิดร้านวรัญเพชรช็อปโดยร้านแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงเส้นตอนศรีราชาเจ้าของร้านแห่งนี้บอกว่าหลังเปิดร้านไม่นานก็ได้รับการตอบรับจากกลุ่มคนรักสุนัขและแมวในพื้นที่อย่างดีจนปัจจุบันต้องตัดสินใจขยายพื้นที่วางสินค้าอีกหนึ่งคูหาเพื่อตอบสนองโจทย์คนรักสัตว์ได้นำสินค้าทุกชนิดที่ลูกค้าถามหาและทางร้านไม่มีวางขายมาจำหน่ายในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์ยี่ห้อต่างๆแชมพูของเล่นแอคเซสซอรี่ไม่เว้นแม้แต่เครื่องนอนสัตว์ทุกชนิดและน้ำมันกัญชาคลายเครียดให้กับสุนัขและแมวนางพักวรัญชำนิบอกว่าธุรกิจของตนเองไม่ใช่ทำแบบว่าอยากทำก็ทำแต่เพราะมองเห็นความเป็นไปได้และโอกาสในช่วงที่โควิด-19 ระบาดอย่างหนักซึ่งตนเองมีอาคารพาณิชย์บริเวณสี่แยกไฟแดงเซนต์ปอนที่ไม่ได้ใช้งานมานานและมีคนมาขอเช่าทำร้านอาหารแต่มองว่าไม่เหมาะสมประกอบกับตนเองเป็นคนเลี้ยงสุนัขพันธุ์รามาดอร์ซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาหาอาหารให้สุนัขกินไม่ได้ก็เลยมองว่าผู้ที่เลี้ยงสัตว์ก็คงเจอปัญหาแบบเดียวกันจึงตัดสินใจนำอาคารพาณิชย์เปิดร้านจำหน่ายอาหารสุนัขและแมวรู้สึกยังไงหรอบางทีก็แถมให้เขานะมีตัวแถมตัวอะไรก็จับให้เขาจับให้เขาแล้วก็แนะนำไปที่เป็นแบ่งขายเพราะราคาเราไม่แรงอยู่แล้วแต่ว่าเอาเป็นกระสอบมาแบ่งขายให้สำหรับเวลาลูกค้าที่ถามไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะแนะนำไปเราก็จะแนะนำราคาที่เขาพอซื้อได้โดยมั่นใจว่าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายผู้ที่มีกำลังซื้อในเมืองศรีราชาและใกล้เคียงจะกล้าใช้จ่ายมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนลักสัตว์ที่พร้อมจะจับจ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ตนเองรักโดยเชื่อมั่นว่าตลาดจำหน่ายอาหารสุนัขและแมวรวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆจะยังคงเติบโตอีกมากจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่นิยมเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนแก้เหงาโดยวันนี้กลุ่มลูกค้าประจำของทางร้านไม่ได้มีแต่เพียงคนไทยเท่านั้นแต่ยังมีทั้งชาวญี่ปุ่นเกาหลีและชาวต่างชาติแถบยุโรปที่อาศัยอยู่ในเมืองศรีราชาและสำหรับผู้มีรายได้น้อยทางร้านแห่งนี้ก็ไม่ได้มองข้ามเพราะได้จัดแบ่งราคาอาหารสินค้าต่างๆทั้งแบบราคาเบาๆไปจนถึงราคากลุ่มพรีเมียมยกตัวอย่างเช่นอาหารสำหรับสุนัขและแมวทางร้านได้แบ่งขายแบบเป็นถุงถุงละ1กิโลกรัมในราคาตั้งแต่ถุงละ45บาทไปจนถึง55บาทขณะที่ราคาอาหารในระดับพรีเมียมตั้งแต่900ถึง 1,000 บาทก็ขายดีทางนี้เชื่อว่าร้านแห่งนี้จะเป็นคำตอบให้สำหรับคนทุกกลุ่มที่มีใจรักสัตว์อย่างแน่นอนตอนนี้ทางร้านวรัญทิพย์ช็อปมีสินค้าน้องหมาน้องแมวครบวงจรแล้วนะคะเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านมาเลือกซื้อสินค้าที่วรัญทิพย์ช็อปได้เลยนะคะ